สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม X นะครับผมเกมโมบายเกมใหม่จากค่าย Nexon นั่นเองนะครับผมตัวเกมเนี่ยเป็นเกม MMORPG นะครับเป็น Open World แล้วก็เป็น PvP ด้วยโดย PvP ตรงนี้จะไม่ใช่แบบตีใครก็ได้นะครับจะเป็นตีฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะฮะตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งละ3อาชีพนะครับผมฝั่งของจักรวรรดิก็จะมี Valkyrieเมดแล้วก็วอริเออร์นะครับส่วนฝั่งของพันธมิตรของผมเนี่ยก็จะเป็นเบสมาสเตอร์ไททันแล้วก็อาร์เชอร์นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวลองไปหาข้อมูลดูของแต่ละอาชีพนะครับในที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็แฟนเพจได้เลยนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นเบสมาสเตอร์ครับแน่นอนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันว่าในเกมเนี่ยมีระบบอะไรบ้างนะครับผมเราไปดูกันที่ระบบของการต่อสู้ดีกว่านะฮะการต่อสู้จะมีด้วยกันหลักๆ3โหมดนะผมก็จะมีโหมดการท้าทายนี่ก็จะเป็นแบบเป็นวิหารให้เราเคลียร์เวฟมอนเตอร์ขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับก็จะมีบอกว่าเนี่ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมจนมีกี่ชั้นเนี่ยไหนละเราเข้าไปดูซิครับมี5ทั้งหมด50ชั้นนะตอนนี้ผมอ่ะขึ้นมาได้ถึงชั้นที่14แล้วไปต่อได้เนื่องจากว่าตัวละครเลเวลยังน้อยแล้วก็แอตแทคค่อนข้างน้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้ในแต่ละชั้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยการที่เราจะลงเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องนะครับลงครั้งแรกก็ได้เป็นกล่องเลยสุ่มของนะครับผมการใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอาภัยนะครับผมเราไปแบบเร็วครับอันนี้จะเป็นระบบดันเจี้ยนครับดันเจี้ยนก็จะมีดันเจี้ยนหลายๆดันเจี้ยนให้ดูนะฮะคือถ้าเกิดเราลงไปแล้วเราได้3ดาวตลอดเนี่ยไอตัวดาวเนี่ยจะมาสะสมแล้วก็ปลดของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผมตัวดันเจี้ยนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องนะครับแต่ของผมยังได้แค่ดาวเดียวก็มีนะฮะแล้วก็จะมีดันเจี้ยนรายวันครับผมดันเจี้ยนรายวันเนี่ยก็จะมีสุ่มให้ดูเลยนะครับว่าดันเจี้ยนแรกเนี่ยได้อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเจอกับตัวอะไรก็คงน่าจะเป็นเวฟวอเตอร์เหมือนกันตรงที่ผมยังไม่เคยเข้านะคุณผู้ชมอาจจะรอคอยนะครับเป็นโหมดเลดบอสครับเลดบอสตรงนี้ก็จะเป็นรายวันเช่นกันนะครับวันจันทร์จะเป็นตัวนี้วันอังคารจะเป็นตัวนี้วันพุธจะเป็นตัวนี้ก็คือจะสลับกันไปนะครับผมตอนเนี้ยมอนตัวบอสอ่ะอาจจะยังไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ก็โหดเอาเรื่องนะผมลงไปแล้วรอบนึงซึ่งไม่ผ่านด้วยนะครับถ้าผ่านก็คงจะดีลงไปลองระบบไปแล้วรอบนึงนะครับก็สามารถกดเข้าได้ตรงนี้นะครับโหมดตรงเนี้ยมันจะรีเซ็ตทุกๆ5ทุ่มเวลาไทยนะครับผม23นาฬิการีเซ็ตก็คือเราจะสามารถมาลงใหม่ได้อีก1วันนะครับผมก็คือวันสมมติว่าวันนี้ผมลงไปหมดแล้วผมรอ5ทุ่มแล้วผมก็มาลงของวันใหม่ได้เลยไปดูโหมดสงครามกันครับผมสงครามก็ที่ตอนนี้นะที่เล่นกันอยู่จะเป็นโหมดลูกลานโหมดลูกลานนี่ก็คือจะเหมือนรับเพสแล้วก็ไปตีนะครับผมอาจจะแบบว่าได้เจอกับฝ่ายสงครามบ้างเจอกับมอนสเตอร์ของฝ่ายสงครามบ้างแล้วก็เจอกับคนเล่นของฝ่ายสงครามบ้างนะครับผมขัดแย้งนะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยจะเป็นการเหมือนเปิดอารีนาเลยมีสกอร์ขึ้นเลยสมมติว่าลงไปเนี่ยมีอยู่10คนข้างละ10คนแบ่งกันก็ใครที่ฆ่าได้เยอะที่สุดทีมนั้นก็จะชนะไปครับอันนี้ง่ายๆนะอารีนานี่ก็จะเป็นอารีนาแบบโหมดอันนี้จะเป็น33เอ้ย44ใช่44ครับจะเป็นอารีนาแบบ44นะฮะก็จะมีจัดอันดับด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของการลงอารีนานะครับเราจะได้เป็นผมเปิดดูเนี่ยเราจะได้เป็นฉายาแบบเนี่ยผมเป็นราชาปีศาจนะครับมอบให้แก่ผู้ที่มีอันดับฮะ World PK 21ถึง200นะครับได้400เห็นป่ะไอ้ attack เพิ่มด้วยนะครับผมถึง480เลยนะครับลานเกียรติยศเนี่ยเป็นการ PVP แบบ1-1ครับผมเก็บแต้มเหมือนกันลงแรงเหมือนลงแรงนะก็ไปลองเล่นได้สนุกนะครับผมตัวโหมดเนี่ย75เนี่ยยังไม่เปิดนะครับต้องรอใจเย็นแต่ละที่ผมฟังมาจากการเปิดตัวเกมเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเร็วๆนี้ครับผมทีมงานเอ็กซอนยืนยันว่าเร็วๆนี้แน่นอนเรามาดูที่คุณสมบัติตัวละครนะครับผมก็จะมี
เกมเนี้ยข้อดีคือจะไม่ต้องอัพสเตตัสเองครับแต่จะต้องมาอัพสกิลเองสกิลก็จะมีพวกนี้ครับเป็นสกิลกดนะครับอันนี้เป็นสกิลกดเอาแบบขึ้นมาช็อตคัทแล้วก็กดเป็นท่าเอานะครับส่วนนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟครับพาสซีฟก็สามารถเรียนได้นะครับผมจะเน้นไปทางด้านของแอทแทกนะครับก็จะอัพแอทแทกเต็มเลยนะครับอันนี้รู้สึกจะรีเซ็ตได้นะใช่ครับรีเซ็ตได้ตลอดนะครับผมแต่จนถึงเลเวลอะไรนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการจัดเรียงสกิลครับที่ผมบอกนะมาถึงทางด้านฝั่งของคุณสมบัตินะครับอันนี้จะเป็นบัฟเป็นดีบัฟซะส่วนใหญ่นะตัวผมจะเล่นสายดีบัฟก็คือเนี่ยสายดีบัฟทั้งหมดครับเราสามารถเลือกได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนไปฝั่งนี้ก็เสีย100ไดมอนด์นะครับผมในการเปลี่ยนนะตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับตัวเกมเนี่ยตอนนี้ตันอยู่ที่เลเวล80นะครับซึ่งถ้าเกิดทายถึง80ผมว่าน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบัฟติดตัวเหมือนกันครับก็สามารถเลือกดูได้นะฮะตรงนี้สามารถจัดเปลี่ยนบัฟตรงนี้ได้นะครับตัวละครนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้คือเลเวลของตัวละครครับตรงนี้คือค่าแอทแทคค่าดีเฟนส์นะครับผมส่วนวิธีการอัปเกรดของเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มจากของขาวนะครับของเขียวของฟ้าของม่วงแล้วก็เป็นของแดงแล้วผมไม่แน่ใจว่าขึ้นทองเลยหรือเปล่านะครับเพราะผมมีปัญญาแค่นี้ครับได้แค่แดงสุดๆแล้วนะครับผมวิธีการอัปเกรดของนะครับมีด้วยกันอยู่2อย่างครับคือการตีบวกเนี่ยก็จะใช้ผงอันนี้ผงมนตาวูดชันเลิศนะครับในการตีบวกก็จะได้แอตแทกเพิ่มถ้าเกิดเราตีบวกติด1ครั้งนะครับส่วนวิธีการอัพอีกอย่างหนึ่งคืออัพเลเวลของอาวุธครับเนี่ยอย่างที่เห็นครับคือตอนนี้ดาบผมเลเวล12ครับเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นขั้น epic ครับเลเวล12วิธีการอัพก็คือเรากดที่อัพเกรดเลเวลครับกดดาบลงมาปุ๊บเราก็สามารถเอาดาบตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเห็นปะอ่ะเนี่ยยิ่งเป็นของที่มีระดับที่สูงขึ้นมันก็จะเหมือนได้ EXP จากตัวเลเวลของเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะฮะแต่ผมเป็นเลเวล13แล้วครับแอตแทคเพิ่มมา173นะครับเกาะก็เหมือนกันเกาะก็อัพได้เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ครับเรามาดูเรื่องรูนกันบ้างครับรูนเนี่ยก็จะขึ้นตามเลเวลเนาะก็สีเหมือนกันเลยครับก็จะเป็นสีเทาหรือสีขาวที่ผมบอกกันแหละสีขาวเขียวฟ้าม่วงขาวเขียวฟ้าม่วงตอนนี้ผมที่เห็นคือมีแค่ม่วงนะยังไม่เห็นแดงหรือว่าขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับเนี่ยกว่าผมจะได้ฟ้าเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นอยู่นะวิธีการอัพก็เหมือนกันครับเราสามารถอัพเกรดได้นะสามารถตีบวกรูนได้ด้วยการเอารูนมายัดเหมือนกับการตีการอัพเกรดเลเวลของชุดเหมือนกันเลยนะครับก็คือยัดไปแล้วก็จะขึ้นสกอร์ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเราถ้ามุดว่าเราเอารูนอันนี้มาโอกาสสำเร็จในการตีบวกจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าหายก็คือตัวของที่เราตีของหลักที่เราตีจะไม่หายครับแต่บวกจะไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีวิธีการอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้หินรูนครับในการเอาหินรูนมาใส่นะครับให้ครบ20อันแล้วก็จะได้เป็นอันนี้นะฮะอันนี้วัตถุดิบมันไม่เพียงพอครับนะรูนก็จะมีบวกattack ครับอันนี้ attackนี่บวกดีเฟนส์นะฮะบวกแอตแทกครับแล้วก็บวกดีเฟนส์ตอนนี้ผมใส่อยู่จะมีแค่นี้นะครับพอหาได้แค่นี้แล้วสุดๆแล้วจริงๆโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องเควสครับเควสเนี่ยจะมีทั้งหมดจะมีเควสหลักใหญ่ๆเลยจะมีอยู่7เควส
นะครับณตอนนี้นะณตอนนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่จะมี7เควสนะครับซึ่งเควสหลักๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับกว่าจะทำจบเนี่ยใช้เวลาทำประมาณสักมันจะแตกออกเป็นเควสย่อยอีกนะเควสอย่าง6เนี่ย6ทับ1 6ทับ2 6ทับ3 6ทับ4 6ทับ5แล้วใน6ทับ1เนี่ยก็จะมีเควสย่อยของมันอีกลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีอีก13เควสนะกว่าจะครบนะครับก็ตรงนี้ทำให้สามารถเก็บเลเวลจากเควสได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีเควสรองนะครับตรงนี้เราสามารถรับได้รับแล้วก็ไปทำได้ EP เหมือนกันจะมีเควสรายวันด้วยนะครับผมเควสรายวันนะครับประมาณนี้ออกรางวัลนะครับก็จะเป็นเหมือน achievement เนาะที่เราไว้ปลดล็อกตัวละครกันจะได้ของตามนี้เลยนะครับยิ่งเราทำachievement ปลดล็อก achievement ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนยิ่งปลดล็อกแล้วก็จะได้เงินได้ของมาช่วยเราในการเก็บเลเวลค่อนข้างสูงครับครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการ PK แล้วกันนะเราโชว์ระบบ PK เนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาโจทย์ก่อนนะตอนนี้ผมเห็นโจทย์อยู่ตัวนึงครับอยู่ใกล้ๆนะเราสามารถคลิกในแมปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะมาแบบลากตรงนี้ก็ได้แต่หลักๆผมจะคลิกเน้นชอบคลิกในแมปมากกว่าตรงนี้เราสามารถตั้งได้ครับจะเป็นการกดแบบว่าให้มันกดโจมตีเองหรือว่ากดทั้งโจมตีแล้วก็กดสกิลเองนะฮะอันนี้เป็นบังคับเองครับเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูก่อนถ้ามีศัตรูฝ่ายตรงข้ามอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะมีขึ้นอยู่ตรงทางด้านขวาของจอเนาะจะขึ้นเลยว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับให้เราวิ่งเข้าไปนะปึ๊บเอ้ามันหนีก่อนน่ะมันหนีก่อนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาตัวนี้แล้วกันเจอแล้ว1ครับถ้าฆ่าได้ก็อย่างที่เห็นครับถ้าฆ่าได้ก็จะขึ้นเป็นค่าเกียรติยศขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราวิ่งตัดกันตรงนี้ครับผมรอเลือดด้วยครับเลือดยังดีไม่ทันนะเจอใครก็ฟันไปก่อนครับผมเลือดเยอะเนี่ยเอ้ยสู้ได้ไหมเฉียวจะตายมีเท่าไหร่2ตัวครับเดี๋ยวผมรอเลือดแป๊บนะฮะนี่ฝันก่อนเลยเปิดเก่งกับพล AFK เนี่ยหมดแล้วตัวจริงด้วยอ่ะวาร์ปแล้วครับโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเกมที่ผมไม่ค่อยได้ทำนะเกมมือถือครับที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่นะครับเรื่องเกมมือถือเนี่ยผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นแต่เกมเนี้ยผมบอกเลยว่ามันสนุกจริงๆครับติดมากๆนะฮะก็ไงฝากคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมถูกใจก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์กันด้วยนะฮะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ